น้อยเพียงใดครับผมนะครับในฐานะที่อยู่กับตั้งแต่ปปปมาปปชนะครับปัจจุบันเนี่ยทำย่อๆทำด้านปราบมา20ประมาณ25ปีนะครับแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.ซึ่งไปบริหารงานแค่7-8เดือนนะครับผมกล่าวได้เต็มด้วยอะไรเต็มความภาคภูมิว่าปปช.มาถูกทางครับว่าเราออกไปส่วนภูมิภาคนะครับเป็นสิ่งที่ใหม่และท้าทายนะครับเพราะว่า1ก็คือทำให้เรื่องปัญหาต่างๆเราไปอยู่ใกล้นะครับไอ้คนที่ทำการทุจริตเนี่ยจะเกรงใจเรานะครับประการที่2คือคนที่ซึ่งคิดดีทำดีเนี่ยอุ่นใจขึ้นนะครับอันที่3ก็คือว่าเรื่องการบริการมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ปปช.นะครับงานต่างๆไม่ว่างานรับเรื่องละเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งการตรวจสอบต่างๆเราทำได้เร็วมากครับครับอย่างเราเดินทางจากกรุงเทพไปตรวจสอบเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเดินทางไปวันกับวันเสียเวลา2วันนะครับแต่ที่อยู่เชียงใหม่นะเขตพื้นที่ผมนะฮะโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเราเดินทางไปรวบรวมพยานฐานได้เร็วมากครับทำงานได้ครับรวดเร็วครับก็น่าชื่นชมนะครับต้องผมคิดว่าปปช.เราได้เดินมาถูกทางแล้วอย่างที่คุณประจวบว่านะครับในวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณประจวบสวัสดีประสงค์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเขตพื้นที่5เชียงใหม่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการแล้วก็หวังว่างานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตจังหวัดภาคเหนือนั้นเนี่ยก็คงจะน้อยลงขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับท่านผู้ชมครับเราขอผมขอพักในช่วงแรกนิดนะครับในช่วงที่2เราจะได้พบกับกรรมการปปช.ที่จะช่วยอธิบายให้ฟังในภาพรวมของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติครับขอพักสักครู่ครับที่หมู่2ของตำบลคำแคนการปัดกวาดพื้นที่หน้าบ้านถือเป็นความดียิ่งใหญ่เพราะคือการเตรียมทางเดินเท้าที่สะอาดปลอดภัยสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ออกบิณฑบาตทุกเช้าค่ะเชื่อกันทั้งหมู่บ้านเลยเป็นนิสัยมานานแล้วการร่วมกันทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในด้วยความสุขใจเช่นนี้คือ1ใน14ความดีภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ความดีของอบต.คำแคนโครงการดีที่เกิดขึ้นหลังจากอบต.ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตจากปปช.ในปี2553เงินรางวัลที่ได้ถูกนำมาเป็นทุนจัดอบรมคุณธรรมให้กับผู้นำทั้ง14หมู่บ้านเพื่อส่งต่อแนวคิดการพัฒนาบนฐานคุณธรรมสู่ชุมชนจะเน้นผู้นำชุมชนโดยเฉพาะประชาคมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเด็กนักเรียนให้เขาคิดเองทำเองแล้วว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับของเขาบ้างถ้าคุณธรรมเกิดในใจทุกสิ่งทุกอย่างกิจอาสาก็เกิดด้วยช่วงไหนครับพี่น้องการขับเคลื่อนความดีที่ได้รับการจุดประกายจากการอบรมก็ถูกนำมาขยายต่อในชุมชนเมื่อช่วยกันคิดช่วยกันค้นหากิจกรรม1ความดี1หมู่บ้านจึงเริ่มเบ่งบานพร้อมกันทั้งตำบลที่หมู่1ภาพของผู้นำจิตอาสางดงามขึ้นเพราะคุณตาวัยกว่า80ยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดภูมิรู้เรื่องการจักสานให้หลานๆยังไม่รู้เหนื่อยและหากไปที่หมู่4พืชผักที่แตกยอดออกผลเรียงรายอยู่ริมรั้วก็บอกชัดว่านี่คือหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งขึ้นได้ก็เพราะมีชาวบ้านถึง30ครัวเรือนอาสาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทำด้วยใจนะครับไม่มีใครมาบังคับคนเห็นตามแล้วก็มีความสุขถือว่าพระเจ้าเห็นดีเห็นชอบน้ำและยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่คนทั้งชุมชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเสียสละสามัคคีเพราะต่างก็รู้แล้วว่าการทำดีไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนคือพลังสำคัญในการพัฒนาอย่างแท้จริงรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยดียอมรับว่าดีค่ะหาอันใดพ่อเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปซอยบ้านซอยเมี่ยงเพิ่นไปอย่างเสียนกันเฮ็ดเพิ่นผู้เดียวว่าใดต้องอาศัยหลายคนจึงค่อยสำเร็จผลต้องพยายามเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความมีส่วนร่วมเพิ่มความสามัคคีขึ้นให้มันเยอะๆแล้วมันจะเกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นได้ในจุดนี้ครับคือดอกผลความดีที่แตกยอดจากทุนดีคือวิธีคิดในการสร้างชุมชนของอบต.คำแคนที่เลือกคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคือการลงทุนที่นำพาชุมชนไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอ
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกับปปช.ที่ไปอยู่ในภูมิภาคคือที่จังหวัดเชียงใหม่แต่คงได้ทราบแล้วว่าขณะนี้มีองค์กรใหม่ที่ปปช.ไปดูแลในเรื่องการทำงานเชิงรุกที่ในท้องที่นะครับในช่วงที่2นั้นเนี่ยทางรายการได้รับเกียรติจากท่านกรรมการปปช.ที่รับผิดชอบทางงานด้านกระทรวงมหาดไทยและการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณท่านประสาทพงศ์ศิวาภัยท่านกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณที่ท่านสละเวลามาคุยกับทางรายการนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งประเทศเรานั้นเนี่ยได้พยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ยังไม่ค่อยสำเร็จดีในฐานะที่ท่านมาดูแลทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านคงจะผ่านงานทางด้านมหาดไทยมาหรือเปล่าครับขออนุญาตเรียนถามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จักพื้นฐานท่านนิดครับครับครับท่านเดาถูกเลยครับผมโตจากมหาดไทยมาทั้งชีวิตเป็นตั้งแต่ปลัดอำเภอนายอำเภอปลัดจังหวัดรอง